จักจริงๆพวกแม่ไปนั่งอะไรกับตันเพลินแล้วครับเล่นเลยเดี๋ยวเราจะไปถึงพื้นที่บริเวณปากถ้ำก็จะให้เพื่อนๆได้ดูของพื้นที่บริเวณนี้นะทั้งหมดเราอาจจะได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ดูแปลกกว่านี้ก็ได้เราต้องดูให้ทั่วเพื่อนๆพาไปมันมีเย็น2ปีอยู่ข้างในฮะพาไป2ปีแล้วก็มีนางยักษ์ด้วยใช่ไหมนางยักษ์ก็โผล่มาทางภูเขาเนี่ยเพื่อนๆเหมือนปาเคยดูตอนเด็กเคยเรียนอยู่ถ้ามีพระภัยมณีเพื่อนๆก็เตรียมตัวเจอนางเงือกกับม้านิลมังกรได้เลยนะครับดีคาดเลย ดีคาด แปลว่าดวงดีแบบสุดๆมีพระภัยมณีนี่ต้องมีฤาษีดิโบไปแล้วเจอชีเปลือยขึ้นมาสนุกอ่ะแต่ชีเปลือยน่าจะมีแหละเยอะตามเกาะร้างเกาะที่ไม่มีคนอยู่แบบนี้เพื่อนๆก็อาจจะได้เจอกับชีเปลือยแน่นอนเป็นชีเปลือยหัวทองด้วยเจอบ่อยไม่น่าเลยเราตกปลาใช่ไหมโอ้ปะการังสวยงามมากเพื่อนนี่หินอะไรเนี่ยเอาเป็นหินที่แปลกมากเลยหินปูนหินปูนหินปูนเป็นชั้นเป็นแตกออกมาจากข้างบนนี่แน่เลยโอ้มันเป็นชั้นชั้นเลยเพื่อนๆดูมีชั้นหินต่างๆสลับเป็นลวดลายอยู่นะฮะมันมีอะไรมาเจาะที่สมุยนี่ก็จะมีเนี่ยเป็นหินปูนหินดินปูนพวกเนี้ยเยอะมากเลยก็เขาจะมาทำเป็นอุตสาหกรรมเลยเพื่อนๆในบางจุดนะฮะโอ้อันตรายนะระวังเราก็มายืนอยู่ตรงหน้าผาเพื่อนนะชั้นหินนี่แบบว่าสวยงามชัดเจนมากเรียงเป็นแผ่นแล้วใช่ที่จะเป็นฝีมือของไอ้เนี่ยผีเสื้อสมุทรฮะไม่ใช่ธรรมชาติหรออ๋อป้าบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของผีเสื้อสมุทรทำไว้ปากนี้น่าจะไปหมดแล้วนี่หลบแดดหลบฝนได้เพื่อนตอนนี้เอาไว้หลบแดดหลบฝนหลบเมียได้แล้วครับตรงนี้ใครรู้สึกแบบว่ารู้สึกอยากปีกวิเวกหลบเมียไม่อยากเจอหน้าเมียก็แอบมาอยู่ที่นี่ได้นะคิดว่ามาอยู่กับปีเสี้ยสมุดนะ เริ่มมาได้พวกนี้กลับตามไปทางนี้นะมันเป็นขั้นไปขั้นเลยข้างบนนะไปได้ไหมเนี่ยระวังนะมันสูงนะโอ้โหนี่ร่องรอยของพวกนักปีนเขาโอ้โหนั่นน่ะร่องนี่ไงมีหมุดของพวกนักปีนเขามาเพลงกันที่นี่แหละโอ้เนี่ยเขาตอกหมุดไว้หมุดพวกนี้ก็อายุน่าจะ
เยอะแล้วแหละเพราะว่ามันขึ้นสนิมหมดแล้วเพราะนี่เป็นสเตนเลสนะฮะปกติจะไม่ขึ้นสนิมแน่นอนโอเคเดี๋ยวกัปตันปีนไปเรื่อยๆนะน่าจะไปไม่ได้เพื่อนๆตรงนั้นมันเป็นทางปิดแล้วผมต้องย้อนกลับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเข้าไปอีกนิดนึงนะเพื่อนนะก็จะเห็นเป็นรูคล้ายๆถ้ำเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้แหละโหสูงมากไปไม่ได้ตันกับตันหัวอุปกรณ์ในการปีนป่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เตรียมมานะเพื่อนๆเพราะว่ารองเท้าเนี่ยไม่ใช่รองเท้าสำหรับไว้ปีนนะฮะมันลื่นด้วยเพราะมันเปียกน้ำเดี๋ยวจะเดินข้างล่างไปนะเพื่อนนะเดินระวังนะลื่นถ้ำอยู่ตรงนู้นครับดูถ้ำเลยเดี๋ยวเราจะเข้ามาในถ้ำกันเลยนะครับถ้าเห็นอะไรช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางในการถ่ายทำวิดีโอทีมงานขออนุญาตครับญาติที่ตาเลยครับลูกมาดีนะมาใส่ดีกว่าตรงนี้มีช่องเยอะเลยนะครับดูลึกลับดูแบบมีมนต์ขลังมากเพื่อนๆมันใหญ่อ่ะเป็นหน้าผาทั้งสองด้านเลยเราดูพันทุกอย่างดูใหญ่โตไปหมดเลยแค่ละหินที่ตกลงมานี่คิดว่าน่าจะตกมาจากข้างบนนะเพื่อนโอ้ถ้ำนี้แบบเห็นแบบมันมีคนร้อยอาศัยอยู่อ่ะดูจากพื้นข้างหลังเคยมีคนมาหลบพายุอ่ะมาหลบพายุอยู่ที่นี่เพื่อนมีเรือที่เดินทะเลขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเป็นเศษซากที่โดนคลื่นซัดเข้ามาตองอยู่ในนี้
ดูตรงนั้นนี่ครับดูเรียบง่ายน้ำไหลลงรวมมาจากข้างบนตรงช่องนั้นน้ำฝนรู้สึกไม่เย็นนะท่านไม่เย็นนะแต่อับอับตันไหมอึดอัดดูแล้วอึดอัดเพื่อนเพื่อนอยู่นี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเพราะว่าน่าจะเป็นถ้ำธรรมชาติเลยมากมันเป็นรอยแยกของเปลือกโลกเปลือกโลกเลยธานอสมาให้เกิดถ้ำนี้ขึ้นมาเมื่อกี้พระอภัยมณีนี้ธานอสมานะครับไม่นานออกไอรอนแมนครับที่เราเจอนี่มีกี่ถ้ำอ่ะสองอ่ะถ้ำถ้ำแรกถ้ำแรกอันนี้เป็นถ้ำที่2นั่นเพื่อนจะมีถ้ำแรกอยู่ตรงบริเวณนี้โอ้หน้าผายาวมากอ่ะถ้าเราดูจากในเรือนี่จะไม่ค่อยยาวขนาดนี้นะเพื่อนจะดูแบบไม่เท่าไหร่ดูใหญ่โตแต่ว่าไม่รู้สึกมันไม่กว้างขนาดนี้อันนี้แบบกว้างมากเลยพอเรามายืนตรงใกล้ๆอ่ะโอ้หินก้อนนั้นดูน่ากลัวมากเหมือนพร้อมจะหล่นลงมาได้ตลอดอ่ะก็วังนะเห็นป่าวเห็นครับข้างบนยอดอ่ะเรื่องมันเหมือนกับเป็นแผ่นซ้อนเหมือนแผ่นสมุดอ่ะเนี่ยเหมือนค้ำไว้อ่ะและหินก้อนข้างบนสุดนั่วดูน่ากลัวมากเดี๋ยวตันทำให้ดูไหมทำอะไรอ่ะทำแบบ Mission Impossible เคยดูป่ะหรือซูเปอร์แมนนะเอ๊ะโอ้ไม่รู้จักจริงๆซูเปอร์แมนไปนั่งเผลอในกำปั้นเผลอแล้วครับโอ้ลื่นถึงมันโดนน้ำลื่นรองเท้ากับตันลื่นนะฮะตันไม่ไหวพี่ไปโตย้ายเสียหน้าลื่นใหญ่ตรงนั้นอย่าเลยอย่าเลยไม่รองเท้างี้ไม่พร้อมอันตรายแล้วสูงด้วยรองเท้าไม่เป็นไรเดี๋ยวคนจะไม่พร้อมคือบอกจริงๆไม่ต้องใช้เท้าใช้แค่มือก็พอพี่อ่ะร่องรอยมันบอกถึงเรื่องราวนะเพื่อนของสถานที่อย่างนี้เคยเยี่ยมโอ้โหมองจากไกลๆเล็กนะเนี่ยไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้โอ้โหขออนุญาตนะครับทำไมดูจากข้างหน้าใหญ่มากมองจากไกลๆมันก็ใหญ่นะเดี๋ยวผมพาไปที่นี่ใหญ่อ่ะประมาณตึก3ชั้นประมาณตึก2ชั้นครึ่งขออนุญาตครับเข้าไปอีกนะเพื่อนดูลึกเข้าไปอีกอ
นี่ถ้าเคลียร์พื้นที่ขยะออกหมดนี้ผมคิดว่ามันจะดูกว้างกว่านี้เยอะเลยนะใช้ในการแบบหลับแล้วก็อยู่อาศัยได้เลยเป็นเพราะว่ามันขนขยะออกไปลำบากแหละเพื่อนๆมันอยู่กลางทะเลไม่รู้จะเอาขยะไปไว้ไหนเพื่อนๆสังเกตจำนวนปริมาณของขวดพลาสติกเหลือขนาดนับสำหรับคิดว่าถ้ำตรงนี้ดูเป็นสัดส่วนดูเป็นอะไรที่แปลกตามากเพื่อนๆน่าจะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่บริเวณนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมีข้างในเด็ดสะอาดมีบ่อน้ำอยู่ด้านหน้าแล้วก็ข้างในก็ดูสะอาดผิดปกติเพื่อนๆเหมือนกับมีคนมาทำความสะอาดตลอดก็ตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะครับขออนุญาตนะครับอนุญาตนะครับครับความรู้สึกนั้นเพื่อนคิดว่าน่าจะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ที่นี่แหละคือเราเป็นเพียรจำศีลภาวนาอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับนั่งแบบสบายหรูใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแบบดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาชีวิตรอดกันนะครับว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมแต่เรามีเป็นคำร้องว่าเราจะมีปากกระป๋องนะครับเดี๋ยวรอชมดูนะครับขอบคุณครับ